วัสดีครับสวัสดีครับติดตามเก็บตกจากเนชั่นนะครับวันนี้วันที่6มิถุนายน2566นะครับเช่นเคยนะครับอยู่กับผมณัฐตะคุณคุณยอดธีวัฒน์แล้วก็อาจารย์ล่ามภาษามือประจำวันนี้นะครับอาจารย์ทวีปเชื้อทองครับวันนี้วันอังคารนะครับเลขดีด้วยนะครับ6เดือน6โอ้โหปี2566เออใช่นี่นะฮะนี่ลืมคิดไปเลยนะเนี่ยใช่นี่หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะถ้าไปตีความไปทางการเมืองจะมีใคร6ขมังตีลังกาอะไรกันหรือเปล่าคือแบบล้มกันไปอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับเพราะตอนนี้มีหลายเรื่องที่ต้องพิจารณากันนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องของการถือหุ้นสื่อของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หลายคนบอกทำไมพูดเรื่องนี้เยอะนักนะฮะเพราะต้องบอกว่าจะเป็นปมกฎหมายปมเดียวตอนนี้ที่จะส่งผลต่ออนาคตทางการเมืองของคุณพิธาในฐานะนายกรัฐมนตรีแม้เรื่องจะยังไม่ไปถึงศาลรัฐธรรมนูญแต่ตอนนี้หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่ามันจะออกมามุมไหนมุมนึงก็บอกว่ายังไงก็รอด อีกมุมนึงก็บอกว่ายังไงก็ไม่รอดสุดท้ายแล้วจะเอายังไงแต่เห็นว่าทางก้าวไกลเขาก็มั่นใจคือมองกันแบบนี้ว่าถ้าไม่รอดเนี่ยถึงขั้นที่ว่าอาจจะต้องโดนสอยกับสมาชิกที่สมัครลงส.ส.ด้วยซ้ำแล้วมันจะนำไปสู่เรื่องของการโอ้โหเลือกตั้งใหม่ขนาดนั้นเลยหรือเปล่าซึ่งในมุมก้าวไกลเองอะครับท่าทีในเรื่องของหุ้นเนี่ยก็คือถูกถามมามั่นใจมาตลอดนะครับในเรื่องของพยานหลักฐานอย่างเมื่อวานนี้ที่เขาประชุมกันที่ทำการของพรรคอะครับก็ถามเรื่องนี้อีกเหมือนกันจากเนี่ยแหละกระแสวิพากษ์วิจารณ์คนนั้นคนนี้วิพากษ์วิจารณ์กันว่าเอ๊ะมันจะไปในทิศทางไหนปรากฏว่าฝั่งของคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับเลขาธิการของทางก้าวไก่ก็ยังมั่นอกมั่นใจในเรื่องนี้แล้วก็ยังตอบประมาณว่าก็ให้รอกกต.ก่อนเพราะตอนนี้กกต.ยังไม่ได้เรียกให้เข้าไปสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอ่ะแล้วท่าทีของก้าวไกลก็จะตอบแบบนี้อยู่เป็นประจำทั้งในส่วนของคุณชัยธวัฒน์เองหรือแม้แต่คุณพิธาเองก็ตามเนี่ยนะครับเรื่องนี้คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนบอกว่ายังมั่นใจครับว่าจะชี้แจงแล้วก็ต่อสู้คดีได้ตอนนี้รอแค่กกต.ประสานให้คุณพิธาเข้าไปชี้แจงข้อมูลหลักฐานเท่านั้นทีนี้นักข่าวก็ถามต่อเมื่อวานนี้ครับว่าอ้าวแล้วอย่างที่ผ่านมามันก็มีกรณีของคุณสมชายแสวงการสว.ออกมาระบุว่าข้อกล่าวหาของคุณพิธานั้นเนี่ยมันเข้าข่ายขัดกฎหมายถึง4มาตราเลยนะคุณชัยธวัฒน์บอกว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นรายละเอียดที่จะต้องไปเตรียมต่อสู้กันในทางคดีเช่นเดียวกันกับความคิดเห็นของคุณคมสันโพคงนะครับอาจารย์คณะนิติศาสตร์ของม.รังสิตที่ให้ความเห็นบอกว่ามีการเขียนไปจนถึงคุณสมบัติของสมาชิกพรรคล้อมาจากคุณสมบัติของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณพิธาขาดคุณสมบัติประเด็นเรื่องของการถือหุ้นสื่อเนี่ยมันจะส่งผลต่อการรับรองส.ส.เขตและส.ส.บัญชีรายชื่อด้วยซึ่งเรื่องนี้คุณชัยธวัฒน์บอกว่าโอ้ยมันตีความกันไกลเกินไปแล้วก็ยอมรับว่าข้อบังคับพรรคที่มีการเขียนคุณสมบัติเอาไว้ตามกฎหมายมันมีจริงๆแต่วันนี้มันยังไม่ไกลถึงขนาดนั้นเพราะว่าก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นก็ต้องพิจารณาก่อนไงว่าคุณพิธานั้นมีความผิดในการถือหุ้นสื่อจริงหรือไม่ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าคุณพิธาเหมือนไปดำเนินการในการขายหุ้นโอนหุ้นก่อนลงสมัครแล้วหรือเปล่าเรื่องนี้เนี่ยคุณชัยธวัฒน์ตอบแบบนี้นะครับบอกว่าให้รอดูในรายละเอียดแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของการตีความในข้อกฎหมายแล้วก็บรรทัดฐานการวินิจฉัยมีหลายกรณีที่สามารถเทียบเคียงกันได้แล้วในมุมของคุณชัยวัฒน์ก็บอกว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสุดท้ายแล้วก็โบยไปตอบเรื่องอื่นนะครับไปตอบไปเรื่องว่าสิ่งที่ต้องกังวลมากกว่าก็คือเรื่องของการรวมเสียงให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำความเข้าใจกับเหล่าบรรดาสว.เพราะเรื่องของการถือหุ้นสื่อของคุณพิธาเนี่ยคงต้องใช้เวลาอีกสักพักสิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนก็คือการเลือกนายกจึงโฟกัสเรื่องของการประสานงานกับทางสว.ก่อนแล้วตอนนี้เองก็ต้องยอมรับว่ามีความคืบหน้าไปมากพอสมควรกำแพงที่เคยมีระหว่างกันมันก็ลดลงหลังจากที่มีทีมเขาไปพูดคุยเจรจากันนะครับอันนี้ก็คือในมุมของคุณชัยธวัฒน์ที่เจอกับนักข่าวก่อนเมื่อวานนี้ขณะเดียวกันก็ต้องเจอเจ้าตัวเหมือนกันนะครับคุณพิธาเมื่อวานนี้สื่อรุมเลยอะแล้วแต่งตัวสบายๆนะใส่เสื้อยืดสวมหมวกกางเกงยีนคือเข้าใจว่าประชุมพักในวันหยุดด้วยไงครับเออเนี่ยก็มาแบบเนี้ยก็โดนถามประเด็นนี้แหละนะครับแต่กลายเป็นว่าคุณพิธาปฏิเสธนะครับที่จะตอบคำถามสื่อมวลชนเรื่องของการขายหุ้นไอทีวีบอกแค่ว่าคุณชัยธวัฒน์เนี่ยอธิบายไปแล้วแล้วก็ขึ้นรถออกจากที่ทำการพักไปเลยอ่ะก็อาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่พร้อมที่จะตอบขนาดนั้นแล้วก็ดูแล้วในเนื้อหาเนี่ยมันก็คล้ายๆกับที่คุณชัยธวัฒน์ตอบไปใช่ครับเจ้าตัวก็เลยเลี่ยงที่จะตอบคำถามนี้นะฮะเหมือนกับอีกคนหนึ่งวันนี้เลี่ยงตอบคำถามซึ่งไม่เคยพบเจอมาก่อนนะปกติเจอรองวิษณุเครืองามถ้าจะขอความรู้ด้านกฎหมายไม่เคยพลาดครับยังไงแกก็จะให้ความรู้แต่รอบนี้ดูเหมือนให้มาเยอะแล้วนะฮะขอว่างเว้นไว้หน่อยคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายวันนี้เข้าประชุมครม.ตามปกตินะครับระบุถึงกรณีที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีกรณีขายหุ้นไอทีวีที่มีคุณพิธาคุณเรืองไกรมาจี้ในเรื่องนี้นะครับว่าจะส่งผลต่อการถือหุ้นหรือไม่คุณวิษณุบอก
ไม่ขอตอบเรื่องนี้แล้วกันนะฮะพอถามย้ำว่าถ้าขายหุ้นก่อนการเลือกตั้ง14พฤษภาคมกกต.จะต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้พิจารณาคุณวิษณุก็บอกไม่ขอตอบให้ไปถามคนอื่นแล้วกันนี่นะฮะทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ท่านมาให้ความเห็นเรื่องของการถือหุ้นนะว่าเดี๋ยวอาจจะกระทบไปถึงการเลือกตั้งใหม่ในส่วนของว่าที่ส.ส.จากพรรคก้าวไกลไหมรอบนี้ก็ไม่ตอบก่อนหน้านี้ก็บอกไปถึงว่าการถือหุ้นของคุณพิธาคนละกรณีกับของคุณชาญชัยเห็นรอบนั้นก็ตอบอย่างละเอียดเลย มารอบนี้ไม่ตอบเสียแล้วหลายคนก็เลยไม่ได้ข้อมูลทางกฎหมายจากรองวิษณุมาหรือก่อนหน้าไปนั่นอีกเนี่ยนะครับที่มองว่าเหมือนแบบให้สัมภาษณ์ในลักษณะเหมือนชี้ช่องอ่ะไอ้เรื่องที่ยื่นมาสอบก็ต้องพิจารณาวินิจฉัยเป็นเรื่องๆไปอะไรแบบนี้ก็ไปตีความกันเนี่ยนะครับทีนี้อีกคนนึงนะครับที่ช่วงที่ผ่านมาก็มาให้ความเห็นประเด็นเรื่องของรอดไม่รอดหุ้น ITV เนี่ยแหละนะครับหนึ่งในนั้นก็คือสว.สมชายที่เป็นประเด็นที่คุณชัยวัฒน์ได้ตอบเอาไว้คือก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนยก4มาตราเลยอ่ะว่ายังไงคุณพิธาก็ขาดคุณสมบัติการเป็นส.ส.แล้วก็เป็นแคนดิเดตนายกนะครับแล้วก็มองไปถึงขั้นว่าโอ๊ยเขาไปไม่ถึงฝันหรอกไม่ได้เป็นนายกหรอกจากประเด็นเรื่องของการถือหุ้นสื่อนี่แหละนะครับซึ่งก่อนหน้านี้คุณสมชายเนี่ยบอกว่าการถือหุ้น 42,000 หุ้นผิดแล้วก็ตรงกับลักษณะต้องห้ามของการเป็นผู้สมัครส.ส.คือถ้าคุณพิธาจะขาดคุณสมบัติทั้งส.ส.และแคนดิเดตนายกแม้ว่าจะขายหรือโอนหุ้นออกไปแล้วก็ตามในวันใดย่อมไม่มีผลเปลี่ยนแปลงต่อการพิจารณาคดีนี้ไปแล้วแล้วก็ยกมาตรามาถึง4มาตราครับอย่างมาตรา88ก็คือเรื่องของการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกตามรัฐธรรมนูญมาตรา88นั้นดำเนินการก่อนปิดรับสมัครส.ส.หรือมาตรา89วงเล็บ2ผู้ได้รับการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา160แล้วก็มาตรา160วงเล็บ6มีลักษณะที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98แล้วก็มาตรา98วงเล็บ3ห้ามผู้สมัครส.ส.เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆดังนั้นถ้าตีความตามเนี้ยใน4มาตราก็น่าจะถือว่าขาดคุณสมบัติตั้งแต่วันปิดรับสมัครส.ส.ก็คือช่วง 4-7 เมษายน66แล้วครับอันนี้คือสิ่งที่คุณสมชายแสวงการยกเอามาเนี่ยนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายบอกว่าแต่หนทางที่จะถูกต้องชอบธรรมที่สุดก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่สรุปเรื่องนี้แล้วก็ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยให้ได้ข้อยุติแต่ประเด็นก็คือเหมือนที่ก้าวไกลบอกอ่ะเขายังไม่เรียกไปสอบเลยอ่ะใช่แล้วก็ยกกฎหมายมาเหมือนกับตัดสินไปแล้วแต่สุดท้ายก็มาทิ้งท้ายว่าสรุปส่งศาลรัฐธรรมนูญ คนก็เลยงงในโพสต์ของคุณสมชายว่ามันดูย้อนแย้งกันอยู่เหมือนกันแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่คุณสมชายพูดขึ้นมาถ้าเขาบอกว่าเป็นการตีความตามตัวอักษรเป๊ะๆอันนี้ถูกต้องเลยแต่การตีความกฎหมายหลายคนก็บอกว่าต้องไปคำนึงถึงเจตนารมณ์ด้วยไหมว่ามันต้องการให้เป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปวัดกันนะครับแล้วก็ต้องดูว่าศาลรัฐธรรมนูญจะพิเคราะห์พิจารณาเรื่องนี้ออกมายังไงอันนี้คือมุมคนที่ไม่เห็นด้วยใช่แต่ว่าก็มีคนบอกว่าโอ๊ยยังไงก็รอดเหมือนกันนะครับแล้วก็พิจารณาอย่างที่คุณบอกเลยอะเรื่องของเจตนารมณ์รวมไปถึงคำวินิจฉัยเก่าๆที่เคยมีบรรทัดฐานกันมาแล้วคนนั้นที่ว่าเนี่ยก็คือคุณไพศาลพืชมงคลนะครับนักกฎหมายอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกครับอันนี้ก็มาในแนวว่าเชื่อว่าคุณพิธาเนี่ยน่าจะรอดเลยนะก่อนหน้านี้ก็โอ้วิเคราะห์ไทม์ไลน์เป็นฉากๆแต่ประเด็นเรื่องการถือหุ้นเนี่ยมองว่าคุณพิธาน่าจะรอดนะครับแล้วคุณไพศาลบอกแบบนี้ดูจากอะไรดูจากปมเวลาคือต้องดูให้ชัดก่อนในเรื่องของปมเวลาคือถ้ากกต.ยังไม่รับรองผลการเลือกตั้งคดีเนี่ยมันจะไปอยู่ในอำนาจของศาลฎีกาแต่ถ้ารับรองผลการเลือกตั้งแล้วคดีเนี่ยจะอยู่ในอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งตุลาการก็มาจากความเห็นชอบของสว.ที่คสช.แต่งตั้งทีนี้ไม่ว่าปมไหนก็ไม่หวานคอแรงเพราะอะไรเพราะศาลฎีกาตัดสินเป็นบรรทัดฐานว่าถ้าถือหุ้นน้อยก็ไม่มีผลต่อการบริหารสื่อให้คุณให้โทษก็ถือว่าไม่ผิดหรือแม้แต่ถ้าเกิดไปถึงที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็เคยตัดสินให้คดีของนายธนาธรเนี่ยว่าผิดก็จริงแต่หลังจากนั้นนะครับมันมีคดีของส.ส.พรรครัฐบาลและส.ว.ในเรื่องของการถือหุ้นสื่อถึงร้อยกว่าคนแล้วสุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสินโดยถือบรรทัดฐานตามอย่างศาลฎีกาส.ส.และส.ว.เหล่านั้นคือรอดทุกคนดังนั้นคดีหุ้นไอทีวีของคุณพิธามันมีบรรทัดฐานอยู่แล้วอ่ะทั้งสองศาลก็คือศาลฎีกากับศาลรัฐธรรมนูญแล้วมันไปในทิศทางเดียวกันก็คือไม่ผิดรวมไปถึงคุณไพศาลเนี่ยยกเรื่องนี้ครับอดีตกกต.อดีตเลขากกต.ได้ออกมายืนยันตามกฎหมายตรงกับที่คุณไพศาลได้ออกความคิดเห็นแล้วว่าหัวหน้าพรรค
ไม่ต้องห้ามถือหุ้นสื่อผู้สมัครของก้าวไกลทั้ง152คนจึงไม่เป็นโมฆะไม่ต้องเลือกตั้งใหม่กันทั้งประเทศนอกจากนี้คุณเรืองไกรยังบอกด้วยนะครับว่ากรณีของคุณพิธาที่ขายหุ้น ITV ถ้าเกิดขายไปหมดแล้วนั้นเนี่ยนะครับก็คงเป็นการขายในฐานะผู้จัดการมรดกแสดงว่าเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะถูกเสนอชื่อเป็นนายกก็เข้าใจว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของคุณสมบัติแล้วก็โยงไปจนถึงเรื่องของการถือหุ้นแต่อย่างใดแล้วก็ทิ้งท้ายอันนี้น่าสนใจครับมองว่าเรื่องนี้มันถูกร้องไปที่ทางกกต.แล้วมันเป็นอำนาจของกกต.ในการตรวจสอบเรื่องนี้ถูกต้องไหมครับแล้วก็มองไปว่าอ้าวก่อนที่คุณจะสมัครลงเลือกตั้งอ่ะคุณสมบัติต่างๆว่าผ่านไม่ผ่านกกต.เป็นคนตรวจสอบไงเออแล้วถ้าเกิดรับเรื่องนี้มันก็จะทำให้เหมือนกับกกต.เนี่ยฆ่าตัวตายอ่ะคือคุณไม่ตรวจสอบก่อนอะยอมรับในความผิดพลาดของตัวเองหรือเปล่าอันนี้คุณไพศาลมองอันนี้น่าสนใจอีกเรื่องนึงครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากการให้ความเห็นชอบของสว.ที่คสช.แต่งตั้งก็จริงแต่จิตใจที่ตั้งอยู่ในคำถวายสัตย์ก็ย่อมจะมีอยู่ในหลายๆคนถึงยามคับขันถึงขั้นเป็นกะลียุคก็ย่อมคิดถึงชาติบ้านเมืองเป็นแน่ดังนั้นปัญหาข้อกฎหมายจึงยากที่จะสอยคุณพิธาแล้วก็เหล่าบรรดาผู้สมัครของทางก้าวไกลทั้ง152คนนะครับครับอันนี้ก็ยังไม่มีใครที่รู้ความจริงทั้งสิ้นว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงเพราะสุดท้ายอนาคตทางการเมืองไทยตอนนี้เหมือนกับอยู่บนมือขององค์กรอิสระอีกแล้วนะฮะประเทศไทยเราเป็นอย่างนี้ตลอดอนาคตการเมืองไทยอยู่ในเงื้อมมือองค์กรอิสระกกต.ศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องดูว่าจะตัดสินกันมายังไงคราวนี้มีแง่มุมกฎหมายนะครับที่น่าจะมีความสำคัญที่ทำให้คดีต่างๆมันดูเหมือนว่าเดี๋ยวจะถูกเร่งสางให้ไวมากขึ้นเพราะว่าตั้งแต่มีกฎหมายฉบับหนึ่งออกมาเป็นกฎหมายใหม่นะครับที่ทำให้ต้องกำหนดระยะเวลาในกระบวนการยุติธรรมคดีที่มันมีหลักฐานครบถ้วนไม่ซับซ้อนมากเนี่ยนะฮะจะถูกเลื่อนนัดสืบพยานให้ไวขึ้นมันเลยทำให้คดีก่อนหน้านี้ครับไม่ว่าจะเป็นว่าที่ส.ส.ของพรรคก้าวไกลที่โดนคดีในเรื่องของการชุมนุมต่างๆถูกหยิบขึ้นมาพิจารณารวดเร็วฉับไวหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมกฎหมายนี้มันถึงถูกบังคับใช้ได้รวดเร็วถึงแบบนี้นะครับมันเป็นเพราะว่าภายหลังพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมปี2565มีผลบังคับใช้นะครับทำให้11หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมน่ะต้องเร่งปฏิรูปองค์กรให้สอดรับเพื่อกำหนดกรอบเวลาพิจารณาคดีให้ชัดเจนแล้วประชาชนต้องสามารถตรวจสอบได้ด้วยสำหรับ11หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมก็จะมีทั้งกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมองค์กรอัยการสำนักงานตำรวจแห่งชาติคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติศาลยุติธรรมศาลปกครองศาลทหารศาลรัฐธรรมนูญรวมอยู่ด้วยกันและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอื่นที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้โดยในพระราชบัญญัตินี้นะครับก็กำหนดไว้8ขั้นตอนที่จะต้องอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนก็จะมีตั้งแต่การกำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จที่จะต้องพิจารณาในแต่ละขั้นตอนยกเว้นจะมีกฎหมายกำหนดระยะเวลาไว้แล้วเรื่องที่2ต้องประกาศและเผยแพร่กำหนดระยะเวลาดำเนินงานด้วยเรื่องที่3เจ้าหน้าที่ดำเนินงานให้เสร็จภายในกรอบระยะเวลานั้นเรื่องที่4ต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่า IT ให้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าถึงข้อมูลตรวจสอบได้เรื่องที่5มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลคดีของศาลเรื่องที่6ต้องมีผู้รับผิดชอบรับเรื่องความเดือดร้อนโดยเฉพาะนะฮะถ้าเกิดจากความล่าช้าเรื่องที่7มีข้อมูลสถิติระยะเวลาดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนด้วยแล้วเรื่องสุดท้ายต้องสามารถตรวจสอบขั้นตอนระยะเวลาดำเนินงานว่าเหมาะสมหรือไม่ถ้าไม่เหมาะสมก็ให้มีมาตรการปรับปรุงนะฮะอย่างน้อยต้องดำเนินการในทุก3ปีทำให้11หน่วยงานซึ่งคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามีทั้งกกต.ปปช.และศาลรัฐธรรมนูญอยู่ในนั้นเนี่ยเขาจะต้องเร่งสะสางคดีค้างเก่าคดีใหม่ที่มีพยานหลักฐานครบถ้วนและไม่ซับซ้อนด้วยการเลื่อนนัดสืบพยานให้เร็วขึ้นบรรจุเข้าสู่การพิจารณาของศาลจึงส่งผลให้คดีของว่าที่ส.ส.พรรคก้าวไกลถูกหยิบขึ้นมาพิจารณาในระหว่างที่ตอนนี้
รอกกต.รับรองผลอยู่ใช่ครับอย่างกรณีของคุณลูกเกดชนทิชาแจ้งเร็วครับว่าที่ส.ส.ปทุมธานีจากทางก้าวไกลเนี่ยก็เป็นผู้ต้องหามาตรา112ครับถูกแจ้งความไปเมื่อปี63ซึ่งพนักงานสอบสวนทำสำนวนส่งฟ้องเมื่อปีที่แล้วปี65กำหนดนัดสืบพยานช่วงมีนาคมปี67แต่พอมันมีพ.ร.บ.กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมประกาศใช้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับก็เลยทำให้เลื่อนนัดสืบพยานในคดีนี้เนี่ยเร็วขึ้นมาเป็น1มิถุนายน66แล้วทำให้ลูกเกดเนี่ยถึงขั้นต้องยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเลยครับให้ตรวจสอบวินัยผู้พิพากษาศาลอาญาโดยกล่าวหาว่าไปเร่งรัดคดีมาตรา112แล้วก็ไปขอเลื่อนสืบพยานจำเลยออกไปเนื่องจากว่าไม่มีทนายไปร่วมฟังการสืบพยานแต่ว่าองค์คณะผู้พิพากษาไม่อนุญาตให้เลื่อนนะครับแล้วก็มองว่าทนาย2คนเนี่ยคนนึงก็คือติดความที่ศาลอื่นกับอีกคนนึงเนี่ยไม่ติดคดีอะไรแต่ว่าไม่ทำหน้าที่ซึ่งเรื่องนี้โฆษกศาลยุติธรรมคุณสรวิทย์ลิมปรังสีครับก็อธิบายบอกว่าคดีนี้เนี่ยแต่เดิมมีการกำหนดนัดสืบพยานไว้เป็นช่วงมีนาคม67แต่หลังจากมีเรื่องของการกำหนดกรอบระยะเวลาในกระบวนการยุติธรรมมีระเบียบของประธานศาลฎีกาออกมาคดีประเภทคดีอาญาสามัญควรจะพิจารณาคดีแล้วเสร็จแต่วันรับฟ้องซึ่งศาลอาญาเนี่ยเห็นว่าระยะเวลาที่มีการนัดสืบพยานในช่วงมีนาคม67มันยาวเกินไปเลยกรอบระยะเวลานานไปอะครับมันก็เลยต้องปรับปรุงให้มันกระชั้นชิดขึ้นเร็วขึ้นมันจะได้ไม่ให้เกินกรอบระยะเวลานอกจากนี้ยังมีคดีที่คาดว่าจะเลื่อนพิจารณาเร็วขึ้นนะฮะก็คือของคุณโตโต้ปิยรัตน์จงเทพคนนี้เป็นว่าที่ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลอดีตแกนนำกลุ่ม Vivo ถูกแจ้งหลายคดีเกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองทั้งความผิดฐานเป็นอั้งยี่ซ่องโจรฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินรวมถึงข้อหาอื่นๆส่วนความผิดตามมาตรา112มีคิวนัดสืบพยาน24เมษายนปี67หลังเดินทางมาขึ้นศาลแล้วเมื่อ9พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่ของคุณไอซ์รัชนกศรีนอกคนนี้เป็นว่าที่ส.ส.กทม.ถูกแจ้งความมาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฐานนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรส่วนที่ต้องจับตาครับก็คือกรณีการถือครองหุ้นบริษัท ITV จำกัดมหาชนของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกกต.เพื่อเตรียมจะส่งเรื่องต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดว่าเป็นบุคคลที่เข้าข่ายห้ามรับสมัครเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ทั้งหมดนี้ที่เล่ามาเป็นผลสืบเนื่องของพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมปี2565ที่เขามุ่งหวังจะให้ใช้กับทุกคดีไม่ใช่แค่คดีในทางการเมืองแล้วต้องเร่งปฏิรูปองค์กรสะสางค้างเก่าคดีใหม่ยึดความรวดเร็วฉับไวตรวจสอบได้เป็นหลักแล้วต้องไม่มีแรงกดดันภายใต้การเมืองจึงมีกฎหมายนี้ออกมาแต่หลายคนบอกว่าพอไปใช้กฎหมายนี้ดูเหมือนมันจะไปลงแต่คดีการเมืองคดีอื่นๆทำไมไม่เอากฎหมายนี้มาใช้ด้วยแล้วการเมืองก็คือไปโฟกัสอยู่ที่เหล่าบรรดาว่าที่ส.ส.ก้าวไกลอีกอ่ะที่เขาอ่ะมีเสียง152แต่ถ้าเกิดเนี่ยพิจารณาเร็วขึ้นแล้วมันส่งผลทำให้ต้องพ้นสมาชิกภาพส.ส.ไปเนี่ยเป็นส.ส.ไม่ได้อีกอ่ะไอ้เก้าอี้ส.ส.ก็จะน้อยลงไปอีกส่งผลต่อการโหวตเป็นรัฐบาลอีกเป็นนายกอีกอ่ะครับเออนะฮะอันนี้ก็ต้องจับตากันว่าเดี๋ยวคดีมันจะเป็นไปตามกระบวนการหรือไม่คราวนี้ในส่วนของการยื่นให้สอบคุณพิธาคุณเรืองไกรไม่หยุดนะฮะวันนี้คุณเรืองไกรก็จะไปให้ข้อมูลยื่นเอกสารเพิ่มอีกเพราะจากเรื่องการที่เขาไปได้ข้อมูลว่าคุณพิธาเทขายหุ้นแต่ทางก้าวไกลเขายังไม่ได้ให้ข้อมูลคุณผู้ชมต้องฟังสองฝ่ายนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลจากคุณเรืองไกรว่าคุณพิธาเนี่ยเทขายหุ้นแล้วนะฮะช่วงเดือนพฤษภาคมแล้วก็ยืนยันว่าถ้ารู้ตัวว่าไม่ผิดจะไปเทขายหุ้นทำไมนี่คือสิ่งที่คุณเรืองไกรพูดนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าไปตามนัดแล้ว10นาฬิกานะฮะไปยื่นข้อมูลให้กับกกต.เพิ่มเติมด้วยจากกรณีที่สำนักงานปลัดนายกบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานกับ ITV โดยไม่มีสิทธิ์หรือไม่เนี่ยไปยื่นว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันชอบด้วยกฎหมายไหมแล้วก็ไปมองว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวน่ะชอบด้วยกฎหมายอยากให้กกต.ตรวจสอบว่าสัญญาเข้าร่วมงานของ ITV เนี่ยยังควรถือว่ามีผลอยู่หรือไม่อันนี้คุณเรืองไกรก็ออกมาให้ข้อมูลก่อนหน้านี้นะว่าคำวินิจฉัยของศาลต่อก่อนหน้านี้สปน.เป็นผู้แพ้คดีก็เลยหมายความว่าถ้าสปน.เป็นผู้แพ้คดีเนี่ยการบอกเลิกสัญญามันก็จะไม่มีผลนั่นหมายถึงว่าการทำงานของ ITV ก็ยังคงมีต่อไป
ไปตีความแบบนั้นคราวนี้จะให้กกต.ตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยว่าคุณพิธาการเทขายหุ้นในเดือนพฤษภาคมช่วงปลายเดือนเนี่ย 42,000 หุ้นเนี่ยถือว่ามีความผิดปกติหรือไม่ อันนี้คือสิ่งที่คุณเรืองไกรจะไปยื่นซึ่งรอติดตามอีกทีใช่ครับเจอหลากหลายอุปสรรคแต่ตอนนี้เนี่ยว่าที่รัฐบาลของพรรคก้าวไกลก็ลุยเดินหน้าทำงานต่อเนื่องนะใน Twitter ก็มีแฮชแท็กบอกทำงานต่อครับไม่รอแล้วนะไม่รอกกต.ไม่รอศาลรัฐธรรมนูญนะฮะตอนนี้เนี่ยมีหลายวงการประชุมตอนนี้คาดว่าคุยกันอยู่ที่พรรคเพื่อไทยแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายจะต้องมาคุยกันที่กทมเพื่อนัดคุยกับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ที่กรุงเทพเขาเตรียมความพร้อมเลยดูตื่นเต้นคุณชัชชาติก็นัดประชุมกับผู้บริหารของกทมก่อนนะครับเพื่อที่จะพูดคุยปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครและหัวหน้าพักรวมถึงว่าที่ส.ส.กทมของพักก้าวไกลเขาตั้งประเด็นเอาไว้ว่าเป็นประเด็นความร่วมมือในการพัฒนากรุงเทพมหานครและการให้บริการประชาชนคุณชัชชาติให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมกับผู้บริหารนะครับแล้วก็บอกว่าวันนี้จริงๆไม่ได้มีอะไรจริงจังเป็นพิเศษคุยกันสบายๆนะฮะเหมือนเป็นการทำความรู้จักกันมากกว่าแล้วก็ไม่ได้คุยในฐานะที่คุณพิธาเป็นว่าที่นายกด้วยคุยในฐานะที่คุณพิธาเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลซึ่งมีว่าที่ส.ส.กทม.จำนวนมากก็32คนนะใช่ครับ33คนเนี่ยนะฮะซึ่งกทม.พร้อมคุยกับทุกคนทุกพรรคการเมืองอยู่แล้วแล้วก็ประเด็นที่จับตากันเนี่ยก็คือเรื่องที่กทม.ทำเองไม่ได้แล้วก็จำเป็นต้องประสานกับฝ่ายรัฐบาลนะครับแล้วก็รวมไปถึงรัฐสภาก็จะคุยกันในภาพรวมแต่ว่าไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดจะมีช่องทางการติดต่อสื่อสารโดยใช้ทราฟฟี่ฟองดูเป็นหลักแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานด้วยนะครับเพราะตอนนี้เองว่าที่ส.ส.กทม.ก็มีการลงพื้นที่กันไปบ้างแล้วคงจะได้เห็นปัญหาอะไรมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยประสานงานกันมาร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยกันนะครับหลังจากนี้ส่วนประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายเนี่ยก็อาจจะต้องใช้อำนาจของสภาผู้แทนราษฎรคุณชาชาติบอกว่ามันก็มีข้อเสนอในบางเรื่องเหมือนกันอย่างการเก็บรายได้เพิ่มโดยมองที่ภาษีโรงแรมเอาไว้ก็ต้องมีการออกกฎหมายมาบังคับใช้แล้วก็ยังมีเรื่องของการมีอยู่ของสมาชิกสภาเขตหรือว่าสขหรืออนาคตของการเลือกตั้งผู้อำนวยการเขตนะครับจะทำได้หรือไม่อันนี้สิ่งนี้เนี่ยมันก็ต้องไปคุยกันในเรื่องของร่างกฎหมายซึ่งเป็นร่างกฎหมายจากกทม.ที่จะเสนอขึ้นไปหรือว่าร่างของรัฐบาลเพื่อให้ส.ส.ได้พิจารณาออกเป็นข้อกฎหมายบังคับใช้แล้วก็มันก็จะไปยึดโยงกับเรื่องของกฎหมายที่บังคับใช้ในท้องถิ่นด้วยนะครับครับหลายฝ่ายก็จับตามองนะฮะเดี๋ยวตอนบ่ายก็คงจะเห็นการพูดคุยกันระหว่างกรุงเทพแล้วก็ทางทีมของก้าวไกลคราวนี้เมื่อวานนี้ฮะเมื่อวานนี้ก้าวไกลก็ไปรับตัวแทนประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มนึงเลยแหละที่เป็นฐานเสียงสำคัญของเขานะก็คือกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมนะฮะเมื่อวานนี้ตัวแทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ PMOVE มีองค์กรสมาชิกเครือข่ายสลัม4ภาคสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้และเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองนำโดยท่านนี้นะฮะคุณจำนงหนูพันธ์ไปยื่นหนังสือที่พรรคก้าวไกลมีคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคเป็นผู้รับหนังสือคุณจำนงอ่านแถลงการแสดงจุดยืนครับระบุว่าในฐานะภาคประชาชนขอเรียกร้องต่อพรรคการเมืองทั้งหมดให้โหวตรับรองนายกที่มาจากการรวมเสียงข้างมากในสภาเพื่อร่วมกันสร้างหลักการประชาธิปไตยที่ต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งกรณีคุณสมบัติของคุณพิธาข้อเสนอต่อกกต.และศาลรัฐธรรมนูญคือพิจารณาประเด็นปมถือหุ้นด้วยการเคารพเจตนารมณ์ของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและแนวทางการวินิจฉัยที่มุ่งสร้างหลักการประชาธิปไตยของประชาชนทวงถามนโยบายภาคประชาชน 3. กรณีการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ PMOVE ต้องมีการเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาและจำเป็นต้องมีรัฐมนตรีที่มีความเข้าใจในปัญหาไม่มีอคติต่อภาคประชาชนดำรงตำแหน่งในกระทรวงต่างๆทำงานร่วมกันกับภาคประชาชนเพื่อสร้างบรรยากาศความร่วมมืออีกทั้ง PMOVE พร้อมมีส่วนร่วมในการดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องและนายจำนงยังกล่าวด้วยว่าวันนี้พรรคก้าวไกลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเราจึงมาติดตามว่าได้บรรจุนโยบายของเราก็คือในฐานะภาคประชาชนเนี่ยเข้าไปในนโยบายของพรรคก้าวไกลแค่ไหน
ด้านคุณชัยธวัฒน์นะครับก็ขอบคุณ P-Move และตัวแทนภาคประชาชน NGO ที่มาร่วมในวันนี้ก่อนหน้านี้พรรคก้าวไกลรับข้อเสนอนโยบายของ P-Move มาเป็นนโยบายของพรรคซึ่งสะท้อนผ่าน MOU การจัดตั้งรัฐบาลไปแล้วและส่วนหนึ่งก็อยู่ใน300นโยบายที่วางเอาไว้ด้วยวันนี้ประชาชนกำลังรอรัฐบาลชุดใหม่มาแก้ไขปัญหาพรรคก้าวไกลจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อจัดตั้งรัฐบาลผลักดันนโยบายเพื่อสร้างความเป็นธรรมมากขึ้นสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นทีนี้การจะได้ไปผลักดันนโยบายที่ว่าเนี่ยก็ต้องได้เป็นรัฐบาลก่อนนะครับทีนี้ประเด็นหนึ่งก็คือจับจ้องไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่กกต.ออกมาระบุว่าเอ๊ะเหล่าบรรดาส.ส.นี่จะถูกสอยกันนะแล้วก็เป็นส.ส.ในกลุ่มของก้าวไกลเพื่อไทยอะไรแบบนี้ด้วยแล้วมันจะส่งผลกระทบกับการโหวตเลือกนายกหรือเปล่าปรากฏว่าคุณชัยธวัฒน์เองก็บอกถึงเรื่องนี้ครับว่าพรรคไม่ได้กังวลแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ทราบว่ามีส.ส.ของพรรคเข้าข่ายถูกให้ใบแดงด้วยหรือเปล่าแล้วก็ยังไม่ได้สอบถามไปยังพรรคที่จะร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยกันแต่ถ้าเกิดจำนวน20คนนี้เนี่ยอยู่ในฝั่งของพรรคร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลก็จะมีผลกระทบต่อการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแน่นอนซึ่งพรรคก้าวไกลเองเนี่ยเขาบอกว่าเขามีการวางแนวคิดล่วงหน้าเอาไว้แล้วทั้งกรณีที่เราทราบกันดีครับว่ากกต.จะรับรองผลเพียงแค่ 95% ก็ต้องไปดูฐานของพรรคที่มาร่วมรัฐบาลว่ามีจำนวนเท่าไหร่แล้วก็คาดว่ากลางเดือนนี้น่าจะทราบผลนะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณชัยธวัฒน์บอกขณะเดียวกันส่วนตัวก็คือไม่ติดนะครับถ้าเกิดจะมีส.ส.พรรคอื่นนอกเหนือจาก7พรรคร่วมรัฐบาลที่ร่วมกับทางก้าวไกลมาโหวตให้เพราะถือว่าจะได้ออกกับความขัดแย้งทางการเมืองในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาแต่ในส่วนของก้าวไกลเนี่ยคงไม่เหมาะสมที่จะไปแสดงความคิดเห็นและจะไม่มีการไปเจรจาพูดคุยกับพรรคการเมืองอื่นเพิ่มเติมนะครับขอให้เป็นเรื่องของแต่ละพรรคตัดสินใจกันเองหรืออาจจะมีการพูดคุยกันเป็นรายบุคคลครับก็เรียกได้ว่าทำทุกวิถีทางนะเห็นว่าตอนนี้ทั้งสส.สว.ก้าวไกลจะเดินสายพูดคุยทั้งหมดในส่วนของสว.กรณีตอนนี้เนี่ยนะฮะแน่นอนว่าชัยธวัฒน์บอกต้องทำงานหนักมากขึ้นเลี่ยงไม่ได้ว่าการเลือกนายกต้องใช้เสียงสว.มากขึ้นเป็นเรื่องที่ว่ากันไปตามระบบที่ต้องไปเดินสายพูดคุยกันรายบุคคลในขณะที่สส.ก็อย่างที่ว่าไปแล้วเขาย้ำเลยว่าตอนนี้เนี่ยคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่อาจจะต้องเข้าไปคุยแต่ไม่ใช่ในนามพรรคนะเป็นการพูดคุยกันรายบุคคลเลยให้เห็นความสำคัญกันรายบุคคลเลยอันนี้ก็น่าสนใจครับว่าไอ้คุยสสรายบุคคลเนี่ยสุดท้ายแล้ววันโหวตอ่ะจะมาจากส่วนไหนพรรคไหนบ้างอ่ะเนี่ยนะครับทีนี้อีกความคืบหน้าวันนี้ที่ต้องจับตากันนะครับก็คือบรรยากาศที่เพื่อไทยครับที่เขามีการประชุมร่วมกันของคณะทำงาน7ด้านตามมติ8พรรคร่วมเนี่ยนะครับโดยทางคุณชัยธวัฒน์เองเนี่ยนะครับก็บอกว่าประเด็นหารือก็จะเป็นเฉพาะหน้าที่เป็นประเด็นเฉพาะหน้าแล้วก็ประเด็นเร่งด่วนเป็นการติดตามความคืบหน้าในการทำงานของคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมีความคืบหน้าอะไรกันบ้างอาจจะมีการหารือว่าจะมีประเด็นใดที่ต้องดำเนินการในการตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับแล้วก็ยืนยันด้วยว่าการประชุม6มิถุนายนก็คือวันนี้เนี่ยยังไม่มีการหารือถึงตำแหน่งประธานสภาเพราะมันเป็นเรื่องภายในพรรคก้าวไกลแล้วก็ทางเพื่อไทยด้วยนะครับครับแล้วก็จำเป็นต้องหารือกันเองส่วนการวางตำแหน่งในฝ่ายบริหารก็จะล้อไปกับคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านในแต่ละด้านเพราะคณะกรรมการก็จะไปดูวาระสำคัญแล้วก็ประเมินถึงเรื่องของการแบ่งงานต่างๆกันด้วยวันนี้ประชุมกันที่พรรคเพื่อไทยซึ่งพรรคเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนะเขาจะวนกันไป8พรรคการเมืองให้ครบนะครับในการประชุมในแต่ละวาระในส่วนของเพื่อไทยเองเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ก่อนหน้าที่จะมีการประชุมกันก็มีการให้สัมภาษณ์ของแกนนำพรรคในแต่ละคนนะฮะหลายฝ่ายก็ตีความไปถึงว่าเอ๊ะสุดท้าย8พรรคร่วมจะยังคงจับมือกันเหนียวแน่นแบบนี้ตลอดไปหรือว่าถ้ามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับก้าวไกลแล้วเพื่อไทยในฐานะพรรคที่2เอายังไงคุณภูมิธรรมเวชยชัยครับก่อนหน้านี้ไปให้สัมภาษณ์ไทย PBS ถูกตีความผิดเพี้ยนๆกันมาก็ออกมาโต้กันในทาง Facebook แต่ล่าสุดก็มาให้สัมภาษณ์กันอีกครั้งเรื่องของการให้8พรรคร่วมรัฐบาลจัดตั้งรัฐบาลกันต่อไปคุณภูมิธรรมบอกจะไม่เป็นอุปสรรคของการจัดตั้งรัฐบาลนะฮะแล้วก็เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยวันนี้พรรคฝ่ายประชาธิปไตยเตรียมหารือกันเพื่อทราบแนวคิดในนโยบายของแต่ละพรรคนำมาดูกันว่าแต่ละด้านเหมือนหรือต่างกันยังไงแล้วนำความเห็นเหล่านั้นไปปรับปรุงเพื่อให้เป็นจริงได้มากที่สุดเพราะเมื่อเป็นรัฐบาลผสมไม่มีใครจะใช้นโยบายของตัวเองได้ฝ่ายเดียว
แล้วที่สุดก็จะต้องมาดูถึงการร่างนโยบายของรัฐบาลเพื่อนำมาเสนอต่อรัฐสภานำไปสู่การปฏิบัติด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็ยังบอกว่าจริงๆมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นที่จะตกลงกันว่าจะใช้วาระของงานหรือว่าความต้องการของประชาชนเป็นจุดเริ่มต้นในการแบ่งกระทรวงนะครับทีนี้พอแบ่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องมาพิจารณารายละเอียดกันอีกว่าไอ้แบ่งกระทรวงต่างๆเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ประชาชนต้องการด้วยแต่ละพรรคเองก็ดูแลแต่ละกระทรวงก็ต้องวางนโยบายให้เป็นรูปธรรมสอดคล้องกับความต้องการสุดท้ายแล้วมันจะไปโฟกัสที่ประชาชนเป็นหลักนะครับทีนี้ก็ถามต่อว่ายังคงมั่นใจหรือเปล่าว่าก้าวไกลจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่คุณภูมิธรรมบอกแบบนี้ครับก็ยังเชื่อมั่นในประชาชนเมื่อประชาชนแสดงเจตจำนงให้ฝ่ายประชาธิปไตยรวมเสียงได้312เสียงซึ่งเป็นเสียงข้างมากก็ต้องมั่นใจว่าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันต้องเป็นไปตามนั้นเพราะไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าเสียงของประชาชนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือถามความเห็นต่อว่าอ้าวแล้วมันจะไปถึง312เสียงที่ตอนนี้มีอยู่แล้วต้องหาเพิ่มเลยนะครับกับกรณีที่กกต.อาจจะสอยว่าที่ส.ส.ถึง20คนแล้วมันก็มีความเป็นไปได้ว่าในส่วน20กว่าคนนั้นเนี่ยก็คือก้าวไกลกับเพื่อไทยนั่นแหละว่าจะกระทบกับการจัดตั้งรัฐบาลคุณภูมิธรรมเนี่ยบอกว่ายังไม่อยากจะไปคาดเดาอะครับไม่รู้ว่าความจริงมันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าถ้ามีอะไรชัดเจนค่อยหารือกันว่าสุดท้ายแล้วมันจะกระทบหรือไม่วันนี้เนี่ยยังไม่รู้ข่าวว่าจริงเท็จแค่ไหนถ้าไปแสดงความคิดเห็นอะไรที่มันไม่มีประโยชน์เนี่ยนะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดแสดงความคิดเห็นไปแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์รอให้ความชัดเจนค่อยมาดูกันดีกว่าเพราะควรเริ่มที่สถานการณ์เป็นจริงการคาดเดาไปเรื่อยๆแบบนี้มันก็มองว่าไม่เป็นผลดีครับนี่คือท่าทีของ2พรรคหลักก้าวไกลและเพื่อไทยวันนี้มีการประชุมคณะทำงานเปลี่ยนผ่านมี7วาระสำคัญที่เขามุ่งเน้นจะไปแก้ปัญหาไฮไลท์หลักๆก็คือเรื่องการแก้ไขปัญหาราคาพลังงานนะครับผู้สื่อข่าวของเราคุณพัคนันก่อติดอยู่ที่พรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะรายงานไฮไลท์สำคัญในวันนี้เข้ามาเชิญครับครับถ้าดูจากกำหนดการแล้วนะครับ 10:30 นน่าจะมีการเริ่มประชุมแล้วนะครับซึ่งการประชุมคณะเปลี่ยนผ่านวันนี้จะมีหัวหน้าพรรคก้าวไกลนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นประธานการประชุมนะครับพร้อมกับอีกตัวแทนอีก8พรรคการเมืองที่ร่วมด้วยซึ่งสาระสำคัญในการประชุมวันนี้นะครับจะเป็นการติดตามความคืบหน้าคณะทำการทั้ง7คณะที่มีการตั้งไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับขณะเดียวกันรองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยนวอากาศเอกอนุดิษฐ์นครทัพยืนยันนะครับว่าพรรคไทยสร้างไทยจะส่งตัวแทนครบทั้ง7คณะทำงานครับการประชุมคณะกรรมการประสานงานเปลี่ยนผ่านรัฐบาลวันนี้ที่พรรคเพื่อไทยถือเป็นการประชุมเต็มวงพร้อมกันครั้งแรกนะครับโดยมีหัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมอีกทั้งยังมีตัวแทนจาก8พรรคการเมืองร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการคณะชุดนี้ที่ประกอบด้วยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลจากพรรคก้าวไกลนายเผ่าภูมิโรจนสกุลจากพรรคเพื่อไทยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องจากพรรคประชาชาตินาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพจากพรรคไทยสร้างไทยนายวิรัตวรสิรินจากพรรคเสรีรวมไทยนายกันนวีสืบแสงจากพรรคเป็นธรรมนายวัศวัตพวงพรศรีจากพรรคเพื่อไทยรวมพลังนายชวลิตขจรพงศ์กีรติจากพรรคพลังสังคมใหม่ร่วมประชุมด้วยนะครับโดยการประชุมวันนี้จะมีทั้งหมด3วาระสำคัญนะครับคือติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งคณะทำงานทั้ง7คณะอาทิคณะทำงานค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันดีเซลและพลังงานคณะทำงานภัยแล้งและเอลนินโญคณะทำงานเกี่ยวกับปัญหา3จังหวัดชายแดนใต้คณะทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญคณะทำงานด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมและ PM 2.5 คณะทำงานด้านเศรษฐกิจปากท้องและ SME คณะทำงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงจะมีการกำหนดแนวทางดำเนินงานของแต่ละคณะทำงานและกำหนดแนวทางการจัดตั้งคณะทำงานอื่นๆเพิ่มเติมครับขณะที่ปัญหาเร่งด่วนเช่นเรื่องเศรษฐกิจค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันราคาพลังงานคาดเป็นเรื่องที่อาจพูดคุยหลักกันในวันนี้ด้วยนะครับส่วนเรื่องตำแหน่งประธานสภารวมถึงตำแหน่งคณะรัฐมนตรีนั้นไม่อยู่ในวาระหารือร่วมกันวันนี้ครับโดยนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นะครับที่เดินทางมาพร้อมรองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยนายสุพันธ์มงคลสุธีระบุนะครับว่าพรรคไทยสร้างไทยจะส่งตัวแทนครบทุกคณะ7คณะย่อยนะครับแต่คณะย่อยอื่นๆนั้นขอดูรายละเอียดก่อนบอกนะครับว่าตนอยู่ในชุดคณะแก้รัฐธรรมนูญซึ่งในรายละเอียดเบื้องต้นได้หารือแล้วส่วนนายสุพันธ์นะครับอยู่ในคณะชุดทำงาน SME ครับก็มีการประชุมสำหรับการประชุมวันนี้นะครับก็คงจะเป็นการรายงานของผู้รับผิดชอบในการนะที่ก็คงจะเอารายละเอียดนะครับ
ชี้แจงกับคณะกรรมการประสานงานเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวรอการประชุมเรียบร้อยนะครับก็ผู้รับผิดชอบก็คงจะได้มาชี้แจงกับพี่น้องสื่อมวลชนครับไทยสร้างไทยส่งครบ7คณะเลยครับส่งครบครับแล้วก็มีแผนจะส่งครบ23คณะเลยครับเดี๋ยวคงดูรายละเอียดของแต่ละคณะครับคุณผู้ชมครับและหลังจากมีการประชุมเสร็จสิ้นแล้วนะครับจะมีการแถลงนะครับซึ่งต้องจับตาดูในรายละเอียดและในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีวาระสำคัญอีกหนึ่งวันก็คือจะเป็นการประชุมระดับแกนนำพรรคนะครับซึ่งต้องจับตาดูประเด็นในวันพรุ่งนี้ว่าจะมีการพูดคุยถึงตำแหน่งประธานสภารวมถึงตำแหน่งคณะรัฐมนตรีด้วยหรือไม่ครับและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นจากพรรคเพื่อไทยในตอนนี้ครับคุณพักนันนะฮะก็ได้เห็นการทำงานของคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านซึ่งเดี๋ยวจับตาพรุ่งนี้กันอีกทีใช่ครับแล้วก็หนึ่งในนั้นเองที่เป็นตัวแทนของพักเข้าร่วมในคณะทำงานเปลี่ยนผ่านด้วยนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของพลังงานของทางเพื่อไทยเนี่ยก็คือคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เนี่ยนะครับว่าที่ส.ส.เชียงใหม่ของเพื่อไทยก็ปรากฏว่าทวิตข้อความอะครับว่าสิ่งที่เขาจะไปคุยกันเนี่ยเรื่องนึงก็คือเรื่องของการผลักดันตามที่เคยสัญญาไว้กับประชาชนว่าประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงพลังงานได้อย่างทั่วถึงในราคาที่ถูกด้วยนะครับจะช่วยลดภาระด้านค่าของชีพสนับสนุนภาคเศรษฐกิจให้เติบโตระยะสั้นสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยก็คือเรียกร้องให้รัฐบาลขยายเวลายกเว้นการเก็บภาษีน้ำมันดีเซลลิตรละ5บาทที่จะสิ้นสุดในวันที่20กรกฎาคมนี้ออกไปอีก2เดือนนะครับจนกว่าการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลชุดใหม่จะสำเร็จจะได้ไม่กระทบกับเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวลดภาระค่าครองชีพของประชาชนส่วนระยะกลางระยะยาวครับเพื่อไทยจะเข้าไปปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริหารจัดการพลังงานซึ่งยืนยันว่าราคาพลังงานต้องถูกลงการเข้าถึงพลังงานทางเลือกจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าความมั่นคงทางพลังงานที่ยั่งยืนจะเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับนี่ฮะก็ฟาดอยู่นะบอกระยะสั้นให้รัฐบาลเก่าทำระยะกลางระยะยาวเดี๋ยวผมเข้าไปทำเองครับพักกันครู่นึงนะครับที่การประชุมครม.ที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้นะครับมีการปรากฏตัวของคุณอนุทินนะครับที่หายหน้าหายตาไปต่างประเทศอยู่นานหลังจากการเลือกตั้งนะครับท่ามกลางกระแสข่าวโอ้เยอะเลยครับไปพบคนนั้นคนนี้ไปดีลทางการเมืองแล้วก็ทิศทางทางการเมืองสถานการณ์ทางการเมืองถ้าจะตั้งรัฐบาลไม่ได้มันจะเกิดการสลับขั้วเปลี่ยนขั้วกันหรือไม่อย่างไรนี่นักข่าวที่เดินไล่ถามเดินตามแบบถามแบบครั้งแรกหลังเลือกตั้งนะไม่ได้เจอเลยอ่ะคุณอนุทินก็คือไปปฏิบัติราชการที่ต่างประเทศลาราชการต่อเนื่องเลยอ่ะครับซึ่งคุณอนุทินเองเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้ติดต่อหรือว่าไปพบปะกับใครหารือทางการเมืองนะซึ่งวันนี้เนี่ยจะได้พบกับบรรดาคณะรัฐมนตรีก็มาประชุมครม.กันเนี่ยนะครับแล้วก็ระบุว่ายังไม่ทราบเลยประเด็นข่าวดิวลงดิวลับอะไรกับอดีตนายกทักษิณชินวัตรรวมไปถึงต่อประเด็นเรื่องของสนามบอลที่ไปเจอคุณเศรษฐาทวีสินแล้วก็เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลด้วยครับในบรรยากาศที่มันไม่เกี่ยวข้องกันต่างคนต่างเป็นแขกของอะไรฟุตบอลนะครับครับคุณหน้าหัวหน้าครับตรงนี้สถานการณ์การเมืองนี่ดูแล้วมันจะติดตันไหมครับการจัดตั้งรัฐบาลก็ให้กำลังใจให้กำลังใจแล้วก็ผมก็ยังทางพรรคภูมิใจไทยก็ยังทำตามที่ได้พูดไว้เสมอก็คือว่าเราก็ต้องให้พรรคที่มีคะแนนเสียงมากที่สุดได้ทำการจัดตั้งรัฐบาลในขณะนี้ก็ยังจัดที่เนี่ยครับอย่างกรณีของคุณเศรษฐาเองเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับจึงไม่จำเป็นต้องปรับความเข้าใจอะไรกันทีนี้สถานการณ์การเมืองณขนาดนี้เนี่ยนักข่าวก็ถามว่าอยู่ในทางตีบตันหรือเปล่าคุณอนุทินบอกว่าก็ให้กำลังใจในการจัดตั้งรัฐบาลของเขากันไงภูมิใจไทยเองก็ทำตามที่พูดเสมอก็คือให้พรรคที่มีคะแนนเสียงมากที่สุดจัดตั้งรัฐบาลไปก่อนซึ่งตอนนี้ก็ยังดำเนินการอยู่เลยแล้วต้องช่วยให้กำลังใจกันด้วยคุณอนุทินใช้คำนี้เลยนะครับส่วนจะมีโอกาสจะเปลี่ยนขั้วหรือเปล่าคุณอนุทินบอกว่าก็ขออย่าไปคิดขณะนี้ขอทำงานในฐานะที่ต้องบริหารราชการแผ่นดินจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่แล้วก็คือเหมือนกับว่าอย่าไปคาดเดาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเลยอ่ะตอนนี้รอในส่วนของกกต.ให้รับรองผลการเลือกตั้งโดยเฉพาะยิ่งส.ส.กันก่อนนะครับร้อยเมตรเท่านั้นเองจะเดินถึงห้องประชุม ต้องโดนถามหลายคำถามไม่มาหลายวันใช่นะครับขณะเดียวกันการประชุมครม.วันนี้ครับก็รอดูกันนะครับเพราะว่ามีวาระที่เข้าสู่ที่ประชุมที่น่าสนใจก็อย่างเรื่องของคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะครับเสนอรายงานผลการแก้ไขปัญหาโครงการพัฒนาสนามบินอุตภเปาแล้วก็เมืองการบินภาคตะวันออกขณะเดียวกันสำนักเลขาธิการครม.ก็รายงานผลกรณีที่มีมติของกกต.ยังไม่เห็นชอบให้คุณเทพรัตน์เทพพิทักษ์
ที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตคนใหม่โดยกกต.ได้เสนอว่าต้องให้รัฐบาลใหม่เป็นผู้พิจารณานะครับซึ่งก่อนหน้านี้ครม.รักษาการก็อนุมัติเห็นชอบในเรื่องนี้ไปตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาครับคราวนี้ไปวิเคราะห์ปิดท้ายคุณผู้ชมครับดูท่าทีของแต่ละพรรคการเมืองทั้งในส่วนของก้าวไกลเพื่อไทยหรือแม้แต่กระทั่งขั้วอำนาจเดิมอย่างสป.ว่าตอนนี้เขามีท่าทีในทางการเมืองกันอย่างไรนับจนถึงตอนนี้จนกว่ากกต.จะรับรองผลเราเห็นแต่ละพรรคก็ดูจะออกทรงนิ่งๆไม่ได้ขับเคลื่อนหรือว่าแอคชั่นอะไรมากคงจะมีอยู่พรรคเดียวก็คือพรรคก้าวไกลที่ตอนนี้พยายามทำงานอย่างมากเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าตัวเองพร้อมจะเป็นรัฐบาลนะครับในเรื่องนี้เองถ้าเราไปวิเคราะห์กันดูแล้วนะครับก้าวไกลก็ทำงานอย่างหนักนะฮะในฐานะที่เป็นพรรคแกนนำเพื่อที่จะนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลรักษาสภาพการนำรักษาความได้เปรียบในสถานะผู้ชนะการเลือกตั้งทำให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็ต้องเดินสายพบปะหลากหลายภาคส่วนเช่นเดียวกับอีเวนต์8พรรคจัดตั้งรัฐบาลจำเป็นต้องขับเคลื่อนเพื่อสร้างภาพให้เห็นว่ายังสามัคคีกันแบบแน่นปึกเกมเดินสายขอบคุณคะแนนเสียงที่นนทบุรีสมุทรปราการชลบุรีระยองปรากฏภาพด้อมส้มนะฮะแห่ต้อนรับสร้างพลังกดดันขั้วอำนาจเก่าไม่ให้เล่นนอกเกมนอกจากนี้กระแสโซเชียลมีเดียยังกดดันพวกเดียวกันโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยไม่ให้พลิกขั้วเพราะหากเพื่อไทยพลิกขั้วพลิกเกมทิ้งก้าวไกลเมื่อไหร่โอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จก็มีน้อยลงทันทีขณะเดียวกันถ้าไปดูในฝากเพื่อไทยครับก็จะมีในแง่ของปัจจัยแทรกซ้อนอย่างของคุณโทนี่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งขุนพลพรรคเพื่อไทยที่ถอยกลับไปอยู่ในที่ตั้งหลังออกมาเปิดศึกแย่งชิงเก้าอี้ประธานสภาจนติ่งพรรคเพื่อไทยประกาศแตกหักกับด้อมส้มไปแล้วยุยงให้ถอนตัวออกมาจากพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลจนถึงเวลานี้คุณทักษิณและเพื่อไทยคงจะประเมินกันอยู่นะฮะว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะต้องเปิดศึกกับพรรคก้าวไกลและคุณพิธาจึงมีกระแสข่าวว่าสามารถตกลงเงื่อนไขทั้งหมดกันได้แล้วแต่ฝั่งพิธาและก้าวไกลยังไม่มั่นใจในกลเกมของเพื่อไทยและคุณทักษิณหรือไม่เนื่องจากเดดล็อกเสียงโหวตเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอยู่ที่376เสียงต้นทุนของ8พรรคมีเพียง312เสียงบวกอีกประมาณ20สวก็ได้อยู่ที่332ยังขาดอีกประมาณ44เสียงซึ่งดูเหมือนยังไม่มีวี่แววว่าเสียงจะเพิ่มมากขึ้นแม้แต่น้อยแม้จะมีการปล่อยข่าวว่าบิ๊กบางคนไปเปิดดีลกับพรรคขั้วรัฐบาลเดิมหาเสียงมาช่วยโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกแต่ไม่มีดีลเรื่องเก้าอี้ในครม.ทำให้โอกาสขั้วเดิมจะโหวตให้จึงมีน้อยมากเพราะทุกเสียงที่โหวตในสภาย่อมต้องการผลตอบแทนหากไม่ให้เก้าอี้ก็ต้องมีกล้วยที่ต้องจ่ายเงื่อนไขที่ล็อกเอาไว้ทำให้คุณพิธาและก้าวไกลก็ต้องฝ่าอีกหลายด่านจนกว่าจะถึงฝันคุณทักษิณและเพื่อไทยตอนนี้ขอหลบร้อนทางการเมืองนั่งดูกลเกมผู้มีอำนาจว่าจะเคลื่อนหมากไปในทางใดเพราะคุณพิธายังมีชนักติดหลังเรื่องการถือหุ้นสื่อไอทีวีในมือกกต.ให้ลุ้นด้วยจะเดือดร้อนถึงขั้นทำให้152ว่าที่ส.ส.ต้องโมฆะหรือไม่ยังไม่มีใครล่วงรู้เมื่อสองป.สั่งลูกน้องอยู่ในที่ตั้งทักษิณเพื่อไทยจึงต้องถอยร่นเกมหน้าฉากเล่นตามบทของพิธาก้าวไกลเพื่อไม่ให้เพลียงพล้ำจนเสียแต้มเสียการคอนโทรลเดินเกมแบบซ่อนเล็บหรือไม่หรือจะรอจังหวะรุกคาดทางการเมืองนี่เป็นบทวิเคราะห์ท่าทีของแต่ละพรรคซึ่งเขาก็รอดูดินฝนฟ้าอากาศกับทุกคนอะว่าต่อจากนี้มันจะเป็นกันยังไงใช่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อไทยเองเนี่ยที่ช่วงหลังๆมานี่ก็จะนิ่งเป็นพิเศษนะครับก็รอดูครับว่าท้ายที่สุดแล้วจะออกไปในหน้าไหนนะครับทั้งหมดนี้คือเก็บตกจากเนชั่นนะครับภาพปิดท้ายรายการครับพาไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนหนองสนิทวิทยาที่จังหวัดสุรินทร์กันหน่อยปรากฏว่าเขาทำแผนซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัยนะครับซ้อมครั้งนี้เนี่ยเด็กๆนึกว่าเกิดไฟไหม้จริงๆโอ้โหบรรยากาศก็น่าจะด้านนึงก็เป็นการฝึกซ้อมอีกบ้านนึงก็ได้เห็นสีสันของเด็กที่มีการตื่นตัวนะครับลาไปด้วยภาพนี้นะครับขอบคุณอาจารย์ล่าภาษามือนะครับอาจารย์ทวิปเชื้อทองนะครับหมดเวลาของเก็บตกจากเนชั่นแล้วนะครับพรุ่งนี้พบกัน10 นาฬิกาเวลาเดิมนะครับเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ